ได้หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการคารวะตาที่อาจารย์เขียนต่อจากของดิฉันในระบบในทุกความเชื่อมันก็หมายถึงความเคารพอาจารย์ดังนั้นจะเป็นพราหมณ์ก็ช่างที่ไหว้เทพเจ้าหรือแม้แต่ผีก็ช่างเขาก็คืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือดังนั้นสัญลักษณ์เนี่ยมันจึงแทนของคำว่าความเคารพดังนั้นในพุทธเราปัจจุบันเนี่ยมันคือหลักธรรมของอะไรอาจารย์สังฆคารวะตาพวกคารวะตาต่างๆคือยังไม่รู้คำทางศาสนานะอาจารย์ดังนั้นอาจารย์ในสูตรฉลาดเขาก็เลยตีความว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มันโซมันบอกถึงคุณค่าแบบนี้เพราะเรายังไม่ได้มันอาจารย์ทำไมมันเป็นการยากนะที่เราจะไปบอกว่าเนี่ยผีพรามพุทธเพราะว่าตัวคำนี้เขาให้คำจำกัดความแล้วว่าของเขานี่มาจากของโบราณฉะนั้นเราก็ต้องท้าวความตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาเราก็ยังไม่รู้ว่าเอฟในพุทธเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกับวัตถุชิ้นนี้เพราะคนมองว่ามันมีพัฒนาการที่ไกลมากเลยมาปัจจุบันกดพุทธจะเข้าเนาะแต่ทีนี้เราก็เลยอยากจะให้คนรู้สึกทราบซึ่งมีความหมายคุณค่าก็เลยตีความว่าสัญลักษณ์เหล่านี้มันสะท้อนคุณค่าอะไรในบริบทของวัฒนธรรมเขมรแบบโบราณก็เลยกลายมาเป็นหลักธรรมในเรื่องเป็นสัญลักษณ์ในการสอนในเรื่องของอะไรนะคะอาจารย์ปีบัวคือเรื่องของอะไรนะคะความนอบน้อมความนอบน้อมพูดเขาว่าอะไรนะอะไรคารวะตาใช่มันก็เลยกลายเป็นถูกการตีความแบบพุทธสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าเราอย่าใบแอบอย่าอคติว่าเนี่ยผีนะเนี่ยพราหมณ์นะเนี่ยพุทธนะแต่เพื่อให้คนที่มองเห็นว่าในคุณค่าของวัฒนธรรมที่มันผ่านศิลปะมันให้คุณค่ามนุษย์ในแบบนี้เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมในทุกสังคมตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะจ๊ะอันนี้คือการตีค่าแบบใช้แบบหลักทุกไปมองและอันที่สองก็คือที่โยมอยากจะหยิบยกคือลายดอกพิกุลที่มันมีสัญลักษณ์ที่มันเข้ากันอาจารย์ดูดอกพิกุลก็ได้ค่ะและโยมจะทำรีสิมดอกพิกุลก็ได้อาจารย์ดอกพิกุลใช่แล้วอาจารย์จะได้ปลุกอคติว่าอ๋อจริงๆทุกอย่างมันตอบโจทย์คุณค่าผ่านศิลปะเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่วัฒนธรรมไหนดอกพิกุลค่ะอาจารย์เห็นแฉกไหมคะอาจารย์ดอกตัวนี้ก็ได้นะอาจารย์ใช่ท่านเคยเห็นไหมครับพระคุณเจ้าหลวงพ่อมณีครับรู้จักดอกพิกุลไหมรู้จักรู้ฮะรู้มาสีไม่คำรู้ครับเป็นต้นไม้ในวัดซะด้วยนะเห็นใช่ไหมใช่ปลูกในห้องเป็นหอมปลูกมีกลิ่นหอมอาจารย์หอมเย็นๆดอกเล็กๆอยู่หน้าสำนักงานดอกอาจารย์หนึ่งต้นในช่วงเย็นๆมันจะหอมอาจารย์รู้ไหมคะทำไมขมิ้นไม่นิยมปลูกในบ้านอาจารย์ต้องถามนะทำไมจึงไม่ปลูกในบ้านทำไมถึงเพราะว่าตามขมิ้นตามความคิดต่อมาว่าถ้าพูดมาดอกพิกุลเหมือนดอกไม้บูชาผีบูชาอะไรนี่เขาก็เลยไม่นิยมปลูกในบ้านทุกคนอ๋อเหรอคะแต่ว่าข้อมูลนี้มาจากไหนอาจารย์มาจากมาก็มั่วๆเรื่อยๆเพราะอันนี้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างไงครับอาจารย์ท่านอื่นแชร์ได้เลยค่ะช่วยร่วมเล่นกันหน่อยคุณมาจะได้กล่าวถึงความศิลปะชิ้นนี้เราต้องไม่นิยมปลูกอาจารย์แชร์ได้หลวงพี่รับไว้ยังค่าแชร์หน่อยทำไมพระอาจารย์ทำไมคุณจึงไม่ขมิ้นไม่นิยมปลูกในบ้านคนขมิ้นเป็นยังไงอาจารย์มันเป็นยังไงครับตามสวยเนาะเนื่องจากตรงสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นลาวไม่รู้เรื่องเท่าไหร่สวยเขาจะเอาศิลป์ภาษาสวยแบบขมิ้นอาจารย์จะให้เขาไปปลูกดอกพิกุลในเพื่อนอาจารย์คนขมิ้นว่าล่างเอ๋อาบุกองก็ได้สมองก็เห็นตัวอยู่ที่ว่าเจ็บคนก็อยู่ที่ว่าก็ได้อยู่ในบ้านเหมือนกันนี่อยู่คนที่เดียวที่บ้านเป็นที่ไอ้ตัวไหนไม่ดีก็เอาไปไว้ตายแล้วค่ะเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เชื่อมมาคนก็ไปไว้นะอาจารย์เอาแบบนี้แล้วเนาะอาจารย์จะพูดถึงบ้านใช่คือไอ้เต็มโบราณตัวนี้มันถูกไหว้วิญญาณเนาะสัญลักษณ์เอามาใส่อาจารย์ดูในบริบทวัฒนธรรมนะถ้าตีความประวัติวัฒนธรรมเนี่ยคือเขมรโบราณเนี่ยเขาจะมีการทำคุณใส่ใส่กันด้วยมนต์อาคมต่างๆดังนั้นดอกไม้ในยามเย็นเนี่ยมันจะส่งกลิ่นหอมมันจะกลบกลิ่นอาคมที่มากับตัวดอกไม้กลิ่นทำให้คนนอนหลับและไม่ตื่นการร่วมกันอะไรต่างๆอันนี้เขาจึงไม่นิยมปลูกอาจารย์เพราะนั่นเอง
าคือเขมรก็มีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ก็จะปล่อยไสยศาสตร์มาหาท่านนะอาจารย์ก็จะต้องมีอาจารย์กลิ่นหอมเนาะไม่รู้กลิ่นหอมจากไสยศาสตร์หรือกลิ่นหอมจากต้นไม้อาจารย์มันทำให้คนเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็ไม่ออกเคลิ้ม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 อาจารย์ต้องมีความภายใต้ความคิดแบบเขมรนะเพราะเขมรเขาเชื่อยังไงจึงได้เอาลายเนี่ยมาสร้างเป็นงานศิลปะมันมีที่มาและสุดท้ายไอ้ตรงนี้อาจารย์เห็นแฉกแต่ละแฉกไหมคะเวลาใช่เวลาอาจารย์ตีความสัญลักษณ์เวลาเขาทำในรูปในตัวเกลือมันจะเท่ากันเลย1 2 3 4 5 6แต่ละแฉกในบริบทคนเขมรเนี่ยเขาจะมองว่าในสังคมของคาโนอาจารย์เขาจะนิยมในคือเขมรเนี่ยเขาจะมีใครพูดถึงโซเชียลคลาสนะชนชั้นเนี่ยคือการเป็นการต่อของมีชนชั้นแต่การพูดถึงชนชั้นพูดถึงเขมรเขาจะนับถือการอาวุโสมาก่อนนะซีเนอริตี้แบบเขมรเขาจะอาจารย์เห็นคนเขมรถือไหมคือว่าให้ปู่ว่าย่าว่าตาว่ายายคือเหยียดเนี้ยระบบอาวุโสมาจากแบบทางเขมรโบราณนะนับถือเขานับถือใช่จะถือนะใช่เขาจะเส้นว่าให้ผีบรรพบุรุษเพราะว่าเขานับถือความอาวุโสระบบนี้มาแต่เขมรโบราณนะอาจารย์ที่เราส่งต่อกันในยุคปัจจุบันดังนั้นพอเขาเชื่อแบบนี้ปั๊บเขาถึงสอนลูกหลานคดีสังคมว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มันบอกถึงว่าอาจารย์เห็นคนด้อยเปรี้ยเสียขาคนพิการคนบ้าคนบอไหมคะตรงเนี้ยคนเขมรโบราณเขาอยากสอนลูกหลานเขาให้รู้ว่าอย่าดูถูกกันนะอย่าอะไรอย่าปฏิบัติคนให้เท่าเทียมกันแม้แต่คนพิการหรือคนดีมันจึงเป็นกลายที่มาของคำว่าความเสมอภาคในแต่ละกลีบดอกของดอกตัวนี้มันเป็นระบบคิดที่เขมรโบราณเขาสอนลูกหลานเขาในรัฐธรรมอาจารย์นะใช่ค่ะถ้าอาจารย์จะบอกว่า art in the way of life ก็ได้มันมาจากวิถีชีวิตของเขาแล้วเขาจึงเอาลายตัวนี้มาใส่ไว้ในสัญลักษณ์แต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้ถูกตีความภายใต้กลีบบัวอาจารย์มันต้องไปดูความเชื่อเขาด้วยเพราะงั้นมันจะตีความตรงๆจากสัญลักษณ์นี้ไม่ได้เหมือนท่านอ่านจารึกท่านตีความจากจารึกแต่พอถ้าว่าคณะธรรมมันต้องตีความผ่านความเชื่อผ่านวิถีชีวิตเขามันต่างกันกับการตีความแบบอื่นทางวัฒนธรรมดังนั้นท่านจะเห็นระบบที่แบบนี้ของคนเขมรดังนั้นคุณค่ามันก็คือว่ามันเป็นคุณค่าที่เขาสอนลูกสอนหลานคืออาจารย์ก็คือเป็นศิลปะที่มาจากวิถีชีวิตที่เขาเอาไว้สอนลูกหลานถ้ามองในเลนพุทธก็คืออะไรอาจารย์ในเรื่องของความเสมอภาคนะความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์อย่าดูถูกกันอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นี่มันเป็นคุณค่าที่เราใช้หลักพุทธศาสนาไปตีความให้มันเกิดคุณค่ามากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของคนของคนว่าอ๋อมันมีอย่างนี้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถูกการศึกษาแล้วก็บอกว่าอะไรตะกุดเนี่ยอาตมาเป็นชาวพุทธอาตมาไม่ใส่หรอกเนี่ยโดยไม่รู้ว่าไอ้ตะกุดในจริงๆมันมาจากไหนด้วยซ้ำมาอะไรแต่พอเรามาเป็นพุทธเราก็กลับไปเขียนนะโมพุทธายะเป็นคำพระพุทธเจ้าลงไปแต่ก่อนที่มันจะเป็นคือขอมมันคือขอมมันมาจากไหนใช่คือที่โยมแค่อยากจะมาบอกอาจารย์ว่างานวิจัยโยมมันตอบอะไรอาจารย์มันปลดใบแอบคือปลดอคติอยากให้เรามองว่าเราเป็นพุทธนะพราหมณ์นะหรือผีนะแต่มันตอบว่าสัญลักษณ์อันนี้อาจารย์สัญลักษณ์ของเขมรพันธ์ภายใต้ก็เรียกว่าอะไรนะ Art in Handicraft คือศิลปะในงานหัตถกรรมมันบอกคุณค่าของการนับถือแต่สังคมตั้งแต่โบราณคือผีตั้งแต่พราหมณ์ในยุคก่อนพันปีก่อนแล้วจนมาเป็นสังคมเขมรที่เขาใช้เพราะทุกวันนี้เขานับถือพุทธแล้วดังนั้นมันทำให้เราได้มองเห็นคุณค่าผ่านงานศิลปะเนี้ยอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีอคติอาจารย์นี่คืองานวิจัยที่เราถูกตีพิมพ์ไปแล้วโดยใช้การศึกษาแบบมนุษยวิทยาเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจถึงระบบความคิดที่มาของความหมายแต่ละสัญลักษณ์หรือแต่ละลวดลายเลยมันมาจากสัญลักษณ์อะไรซึ่งมันก็คือสัญลักษณ์ตัวนั้นมันก็ดูได้จากอันเดียวค่ะอาจารย์คือศิลปะกับวัฒนธรรมค่ะมันต้องประกอบกันนี่ลูกท่านถึงต้องมาเรียนพุทธศิลป์ไงว่าคุณค่าของพุทธศิลป์น่ะแท้จริงมันเพื่อให้เรามองอะไรให้เรามองเห็นอะไรในสิ่งที่มันแสดงออกมาในตัวของมันเองในแต่ละยุคทีนี้ท่านอาจารย์ได้ตอบมาบอกว่าอาจารย์หินอะไรนะคะวัดอะไรที่อยุธยาที่เขารับเอาแล้วพวกศิลปะอะไรเนี่ยมาทำฉัน
ไปดูแต่ฉันลืมไปที่คนชอบใช่ชอบไปใส่ชุดไอ้บุพเพสันนิวาสเต็มเลยเยอะมากเยอะมากอาจารย์ตอนหนูไปเนี่ยมีคนเช่าเกิดธุรกิจการเช่าชุดบุพเพสันนิวาสเต็มข้างในเยอะมากอาจารย์นี่ค่ะแล้วทุกคนอันนี้ราชบูรณะหรือเปล่าอันนี้ราชบูรณะนะวัดที่คนก็แทบเป็นทุกวัดที่เขานิยมใส่ก็คือที่วัดดีกันหนึ่งอันนี้ราชบูรณะเนาะอีกวัดหนึ่งก็คือวัดอะไรสวยที่อยู่นอกเกาะตัวเมืองอ่ะวัดของพระเจ้าลูกไปไอ้สันตันยูลืมโอเคโอเคมันเยอะมากมันตั้ง400กว่านะอาจารย์อาจารย์คะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจะสรุปในเซสชั่นของโยมด้วยนะถ้าอาจารย์อย่างท่านผู้เลคเชอร์ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่บอกเราบอกว่ามันให้อะไรสิ่งหนึ่งที่โยมเห็นเหมือนกันในงานที่แจกของโยมอาจารย์คือการรับเอามาแล้วผสมผสานเขาเรียกว่า assimilation ใช่ไหมจ๊ะเหมือนที่อาจารย์เห็นว่าเอาผีมาพัฒนาการมาแต่เอาพรามมาใส่เรื่อยๆแล้วเอากระสุนท้ายก็ตีความเป็นพุทธแต่นั้นมันมีทุกๆอย่างที่โยมจะบอกว่าในศิลปะมันบอกถึงพัฒนาการบอกถึงการประยุกต์ใช้ของแต่ละบทสังคมอาจารย์ว่ามันตอบโจทย์คุณค่าอะไรในสังคมนั้นๆค่ะอย่างที่เราจะเห็นว่าเขาก็จะบอกในนี้นะอาจารย์คือประวัติศาสตร์หนูก็ไม่แม่นบอกว่าเหมือนได้เอามาจากขอมหรืออะไรของเขาค่ะประมาณนั้นในช่วงอะไรศตวรรษที่เท่าไหร่ประมาณนั้นซึ่งเราจะเห็นแพทเทิร์นมันไปในรูปแบบเดียวกันอาจารย์ว่ามันผสมผสานแล้วมันรับเอามาใช้เหมือนกันค่ะผ่านศิลปะในหัตถกรรมโบราณเขมรระเอื้อมค่ะอาจารย์ของยุ่งเสร็จแล้วนะคะอาจารย์เมลิเจเชก็เฉดได้ขอบคุณค่ะสาธุสาธุท่านมีอะไรจะสอบถามมันยังตัดของขวาวสีนึงนี่จะเป็นชนชาติใดครับผมที่เข้ามาตั้งกลุ่มฐานศิลป์นครับศิลป์นที่ทำหมู่บ้านที่ทำเครื่องจะเป็นชนชาติใดที่เข้ามาอาจารย์เซตอาจารย์พูดถึงปัจจุบันหรือว่าก่อนคะยังพูดแบบประวัติศาสตร์พูดแบบปัจจุบันที่พูดถูกเราประวัติศาสตร์เลยโอเคอาจารย์คือจริงๆแล้วกลุ่มน่ะ270ปีเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาเริ่มมาจากสงครามเขมรอาจารย์แล้วล่องมาอยู่ตรงไอ้ตรงพนมดงรักอาจารย์แล้วก็ล่องแล้วเด็กมันเกิดจากสวีเราเพิ่งสร้างเมืองใหม่ๆไทยสมันหรือเปล่าอาจารย์ไทยสมันเขาเรียกและเขาก็มาตามความเจริญเรื่อยๆแล้วอยู่ตรงสารกลางแล้วพอถึงไปแต่งงานลูกหลานอยู่ตรงบ้านโชคก่อนอาจารย์ตรงเขาใช่มันร่องไปด้วยพัฒนาการของเมืองนะอาจารย์สวีเมืองสวีเมื่อไม่เกินแบบ300ปีก่อนอาจารย์ประมาณ300ปีก่อนตอนนี้ไม่ใช่เมืองนะอาจารย์แถวเป็นพระปื้ดพระอะไรโน่นตรงนั้นมันเป็นเมืองเก่าคือกลุ่มคนที่มาในปีชาแล้วเขาค่อยมารอดเป็นเมืองที่เป็นเมืองอพยพมาแต่มาเป็นเมืองบางคนเขาเป็นเมืองอพยพค่ะแต่ณปัจจุบันอาจารย์จะถามปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำประเพณีเนี่ยคือทุกปัจจุบันเนี่ยทั้งลาวทั้งไทยสวยกุยกับไปทำนั่นแหละสวยก็ได้เงินใช่ขายแล้วได้ตังค์เป็นอาชีพแล้วใช่มันกลายเป็นอาชีพเป็นยุคใหม่แล้วใช่เคยทำไม่ดีหรอกใช่แล้วมันแพงด้วยดีกว่าเป็นการที่ยกพ้นมือตีนะมาเลยนะครับวันละถ้าเกิดคงดีหน่อยนะสมาคมเลยเชื่อมโยงไปที่ท่านอะไรจับช้างใช่ไหมที่เขาใส่กันคำที่พอผู้โตจากพันธุ์ในยึดมันก็จะเป็นเชือกเยอะพร้อมแสดงในฐานะเขาจะมีฐานะจะพวกอะไรอาจารย์เชนที่ยงไหนก็ยังเป็นคนรวยยังไม่เคยรู้เรื่องตำแหน่งกับช้างเขานะครับมาใส่แล้วตอนนี้เขาจะใจกับความติดขีดกันนะตอนนั้นเข้าใจอยู่ครับแต่ว่าการเชื่อมโยงจากหรือว่าเชื่อมโยงจากตัวนี้หรือเปล่าที่เขามาเป็นทำในการทำใส่เพื่อบ่งบอกถึงว่าสถานะของเขาอะแต่ถ้าเป็นในยุคโบราณจริงๆอ่ะพวกคนกลุ่มโกยไม่มีสิทธิ์ได้ใส่เครื่องพวกนี้นะอาจารย์เพราะว่าจะเป็นพวกเจ้าขุนมูลนายของคนเขมรโบราณที่เขาเป็นชนชั้นปกครองหรือชนชั้นกษัตริย์เท่านั้นเขาถึงจะใส่เพื่อแสดงถึงสถานะของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เห็นก็มันไม่ได้เครื่องโบราณเป็นมันก็เหล็กธรรมดาเหล็กธรรมดาแล้วมันมีเชือกธรรมดาแต่ว่ามันจะเหล็กมันจะเป็นเหล็กที่เยอะพวกรวมกันเยอะเช่นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นรูปลายอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรูปลาย
แต่ถ้าการปกครองในระบบสังคมในสังคมหนึ่งหนึ่งหรือในกลุ่มชนหนึ่งหนึ่งเขาก็จะต้องมีผู้นำเขาซึ่งผู้นำเขาก็จะต้องแต่งตัวที่แตกต่างจากคนธรรมดาอยู่แล้วซึ่งเขาจะแต่งตัวยังไงนะมันก็ขึ้นอยู่กับตามยุคตามสมัยในยุคนั้นด้วยเป็นการแสดงว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มชนตรงนี้นะเขาต้องแต่งตัวแบบนี้มีผ้าถุงแบบนี้มีลวดลายอย่างนี้ออกมาอย่างเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ที่แชร์ดีจริงๆผมจะได้ปิดเซสชั่นของโยมแล้วต่อไปคงมีสุดท้ายต่อแต่นั้นเรามาโน้มเป็นอย่างคำถามของท่านอาจารย์ในมุมของโยมนะคะเพราะโยมก็มาเรียนเหมือนกันวันนี้บอกว่าศิลปะเป็นอะไรโยมถึงจะบอกว่าอาจารย์ผู้ศิลปะในแนวเนี่ยที่อาจารย์พูดมากับในมุมของโยมเนาะโยมมองว่าศิลปะมันบอกความเป็นไปเป็นมาอาจารย์บอกคุณค่าแต่ละสังคมว่ามันให้อะไรมันมาจากไหนและในสังคมที่เขาอยู่ตั้งแต่โบราณน่ะเขาให้ระบบคุณค่าสิ่งนี้จนมันสร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ยงมองอาร์คิเทคเจอร์อาจารย์เป็นสัญลักษณ์อาจารย์ศาสตร์ยงมองอย่างนั้นมันก็บอกถึงค่านิยมมันบอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาค่ะอาจารย์แล้วนี่หนูก็เลยตอบในมุมที่อาจารย์ให้ question ว่ามันได้อะไรจากตรงนี้ค่ะประมาณนั้นขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาทิ้งเสือนะโอ้นี่มันต่างออกไปจากที่เราคิดคาดคิดเลยหลายเรื่องคือต้องการมากนะสไตล์การสอนที่ไม่ต้องติดกับหลักสูตรมากติดกับภาคทฤษฎีติดกับการออกแบบของครูบาอาจารย์ค่ะเพราะว่านี่คือความหลากหลายที่สุดแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันน่าจะใช้ได้จริงเพราะนี่มันคือเล่ามาเนี่ยมันคือจริงเลยนะมันของที่เขาใช้คือกับชีวิตน่ะถ้าบอกว่ามันสัมพันธ์กับชีวิตคือนี่แหละไอ้พวกนี้แหละไอ้ที่มันอยู่ในตัวหนังสือครูบาทีมันคืออะไรเชื่อมโยงไม่ถึงเลยใช่ไหมเอาจริงๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่านะครับพระคุณเจ้าแต่พระคุณเจ้าบางทีเวลาเราเรียนมันกับเราก็อยู่กับทฤษฎีเราก็ลืมไปว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันก็อยู่กับชีวิตของเรานี่แหละครับโดยเฉพาะดร.สรยาขอเรียกดร.ล่วงหน้านะว่าได้ให้มุมที่มันก่อให้เกิดความใกล้ชิดในความสัมพันธ์กับชีวิตได้มากที่สุดนี่สิ่งเหล่านี้แหละที่ศิลปะความเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้และสิ่งเหล่านี้ศิลปะเหล่านี้มันไม่ได้มาเพียงแค่ว่ามันคือสุนทรียะนะแต่มันมากับความศักดิ์สิทธิ์มันมากับการป้องกันพยันตรายใช่ไหมดอกพิกุลมันมาพร้อมกับความคิดว่าเราเสมอภาคกันนะมนุษย์เคยตีความไหมไม่เคยผมก็เห็นแต่ว่ามันหอมไหมครับปลูกในวัดทำไมส่วนใหญ่แค่นี้แต่พอเราฟังเอาที่มันมีเรื่องราวใช่พอมาตีความหูแต่มันคือศาสตร์ที่อยู่ในศีลศาสตร์กับศีลเป็นเรื่องที่มันเริ่มที่จะเรียนตั้งแต่ปริญญาโทเนาะศิลปศาสตร์สองแขนงเนี้ยแต่ก่อนถ้าเป็นปอตีพระคุณเจ้าท่านเรียนแต่ศาสตร์ใช่ไหมพุทธศาสตร์ก็เจาะแต่เรื่องพุทธศาสตร์ที่แต่ศาสตร์อื่นก็ไม่อยากจะรู้มันเพราะเรียนแค่พุทธศาสตร์ก็จะเป็นประวัติเป็นประสาทอาจารย์ยงก็ต้องขอบคุณคุณพระบิดาอาจารย์ผู้ก่อตั้งศาสตร์ด้านนี้ก็คือศาสตราจารย์ดร.คริสปอดเกียร์มหาวิทยาลัยโคลอมเบียอเมริกาค่ะท่านมาวิจัยที่บาหลีและท่านก็พยายามที่จะตีความวัฒนธรรมของพวกเราโดยที่ไปเอาปรัชญาไปถ้ามันเป็นบล็อกนะอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดอาจารย์ก็จะมองเพราะพูดเขามีตรรกะของเขาอยู่แล้วมันเป็นพาราดามชิปของเขาอาจารย์แบบผีก็จะเป็นแบบพาราดามชิปผีอยู่แล้วทีนี้วัฒนธรรมมันก็เลยต้องทำเขาเรียกว่างานวัฒนธรรมหรืองานด้านมนุษยวิทยาก็เลยต้องพยายามศึกษาอธิบายอีกมุมหนึ่งเพื่อที่ให้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของคนอาจารย์แล้วทำความเข้าใจดึงที่ไม่ต้องเอาเขาเรียกอะไรเอามาคิดแบบทีความพูดหรือใบแอดอะไรออกไปแล้วก็ศึกษาสิ่งที่มันมีอยู่จริงผ่านการตีความอาจารย์ซึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งมันเป็นแค่อีกมุมหนึ่งในการอธิบายอาจารย์มันไม่ใช่สิ่งที่เลิศหรอกแต่ว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราได้เข้าใจความเป็นมาและวิถีชีวิตของระบบความคิดมนุษย์ค่ะอาจารย์ตอนนี้เห็นท่านวันชัยกำลังสงสัยเรื่องอะไรอยู่อ๋อไม่ได้อาจารย์อาจารย์ยังสงสัยเรื่องพระเกลือหรอครับอาจารย์ท่านท่านเจ็ดในสัปดาห์กี่ครับเกี่ยวกับโอ้ยศตำแหน่งนี่นะก็นายสิบนายร้อยนายพันนายหมื่นนายพลเนี่ยมันมีเพื่อน
บอกบอกตำแหน่งบอกตำแหน่งบอกสถานะไอ้นี่ตีความแค่นี้แหละแต่มันจะใช้อะไรเพราะมันมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมที่มณีเพราะฉะนั้นอะไรประเด็นจะหลวงพ่อมณีดูแล้วไม่เข้าใจทุกเรื่องเลยที่พูดก็งงตั้งแต่คำแรกแล้วตอนนี้อย่างน้อยที่สุดอินิมิซึมอินิมิซึมเนี่ยพอรู้เรื่องหรือยังครับมันมีหลายซึมมากที่ที่สุริยาพูดมาโอเคต่อไปนี้กลับไปสู่อาจารย์กระเตยยโสธรามาตรงนี้เพราะว่าจริงๆยโสธราแล้วก็อาจารย์สุริยาด้วยนี่แหละผมเห็นภาพตลอดผมเห็นท่านสองท่านหนึ่งแล้วก็มาพ่วงครูอาจารย์ในมจรเนี่ยเข้าไปด้วยเป็นการปลูกเพชรในนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากพากันลงภาคสนามโดยเฉพาะเรื่องของปราสาทโอ้โหที่เราไปเมื่อวานจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวต่อไปเนี้ยแกอาจารย์ดร.ยโสธราได้ให้มุมมองมิติของความปราสาททั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปบอกว่ามันส่งผลอิทธิพลว่ามันเป็นการทำให้คนลุ่มน้ำเจ้าพญาเนี่ยไปปฏิเสธไอ้พวกอย่างเงี้ยขึ้นเป็นของเขาได้ยังไงที่อะไรนะมันพอผสมผสานบนเปรแล้วมันก็จะปรับตัวไปเป็นของเขาแต่ว่าต้นแบบมันไปจากเรานี่แหละมันยังไงแต่ให้ดูต้นแบบก่อนก็แล้วกันว่าปราสาทต้นแบบแถวบ้านเรามันมีอะไรยังไงแบบไหนตอนนี้อยากจะฟังมุมมองของอาจารย์ดร.ยโสธราอย่าเริ่มต้นที่ไหนผมจะได้ใช้ภาพประกอบให้เลยเอาภาพปราสาทนครวัดอาจารย์นครวัดของใหญ่เลยต้นแบบเลยนะปราสาทนครวัดพิษณุโลกาเขาเรียกพิษณุโลกาใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเราเรียนพุทธศิลป์เนาะอาจารย์เนาะมันก็จะอธิบายไปในลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือสร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาเนาะอาจารย์เนาะค่ะพุทธศิลป์เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมอะไรต่างๆนะคะมันจะสร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาฉะนั้นศิลปะทุกศิลปะเขาก็จะสร้างขึ้นเพื่อรับใช้สังคมของเขาเหมือนกันตามฐานคติที่เขาได้รับมาอย่างทีนี้เราก็ต้องเริ่มต้นมาจากของก่อนอาณาจักรของโบราณนะคะอาณาจักรของโบราณก่อนที่จะขึ้นมาจากอาณาจักรของโบราณตัวนี้น่าจะเป็นโลเคชันที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็สร้างความเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลในพื้นพิภพนี้นะคะความหมายที่ยโสธราพูดเมื่อกี้นี้จะปรากฏอยู่ในคำพูดนะคะของนักข่าวของชนชาติเขมรทุกวันนะคะเขาจะบอกว่าขอกราบนมัสการนะคะสมเด็จพระมหาวีรกษัตริย์ตราวีรกษัตรีนะฮะผู้มีความยิ่งใหญ่ในพื้นที่พบโลกาอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะพูดถึงพระบาทสมเด็จของเขานะฮะแล้วก็เอ๊ะคำนี้มันมาจากไหนมันจะมาจากฐานตัวเนี้ยค่ะอาจารย์มันมาจากฐานคติตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยถ้าจะพูดไปในแถบอียิปต์โบราณเนี่ยก็คือแถบที่สองของเราเนี่ยมันจะเป็นแถบที่หนึ่งของอาณาจักรโบราณก็จะเป็นพวกอียิปต์เนาะพอเรามาจะมาเป็นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นของจีนที่ยิ่งใหญ่มาพอเรามาเป็นทางฝั่งของเราเนี่ยก็จะเป็นอาณาจักรของที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะถือว่า3ตัวเนี่ย 3-4 ตัวเนี่ยถือว่าที่นี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้อาณาจักรอียิปต์โบราณหรืออาณาจักรจีนเหมือนกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นพื้นพิภพนะคะไตรโลกาฯนะความหมายของเขาเนี่ยเขากำลังจะสร้างนะคะเขากำลังจะสร้างถวายพระผู้เป็นเจ้าโดยพระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือเกิดมาจากบุคคลธรรมดานั้นก็คือวีรกษัตริย์หรือวีรกษัตราหมายความว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้ามีอำนาจวาสนาบารมีก็สามารถเป็นพระมหากษัตริย์ได้เขาก็เลยเติมคำนั้นว่าวีรกษัตริย์ฉะนั้นมันจึงมาจากคำของคนธรรมดาก็เป็นได้ฉะนั้นเมื่อคนขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นพิเศษประดุจเทพเจ้าเลยนะอาจารย์นะประดุจเทพเจ้าเลยนะฉะนั้นศิลปะของเนี่ยเราไม่รู้หรอกคำว่าของเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่ากลุ่มหลายกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจากการที่เราศึกษาทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลายกลุ่มชาติพันธุ์เหลือเกินที่มาสร้างที่นี่ด้วยอำนาจของใครบางคนที่มีอำนาจในยุคนั้นแล้วก็กวาดต้อนในกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยให้มาสร้างที่นี่แม้แต่ก็มีศิลาจารึกเป็นคำหนึ่งเหมือนกันว่า
แม้แต่กลุ่มชาวกุยก็ยังถูกกวาดต้อนเอาไปสร้างที่นี่เหมือนกันฉะนั้นแปลว่ากลุ่มชาติพันธุ์กุยกวยสวยเนี่ยมันมาตั้งแต่นี่แล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12แล้วนะคะจนถึง15แล้วนะคะเดี๋ยวแบบนี้หนึ่งแบบเดียวจำไหมนะคืออยากจะทดสอบนิสิตในเรื่องสตาร์ทนิดนึงกลัวท่านจะลืมเดี๋ยวเสือเบรกไว้จำไว้นะพุทธสตาร์ทที่15หลวงพ่อมณีประมาณพ.ศ.เท่าไหร่เอาบวกลบคูณหารประมาณพ.ศ.เท่าไหร่ถ้าบอกว่าเมื่อกี้นี้ดร.ยศวรราบอกว่าประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง15ก็เลยอยากจะถามว่าพ.ศ.พุทธศตวรรษที่15เนี่ย1400ถึง1500ช่วงพ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหน1,400 ถูกนะแต่น่าจะต้องบวกอะไรครับเข้าไปบวก1เข้าไปก็คือ1,401ไปถึง1,000คำว่าศตวรรษกี่ปีครับคำว่าศตวรรษกี่ปีครับ100ปีเพราะฉะนั้นนับขึ้นไปอีก100ปีก็มาถึงพ.ศ.1,500เพราะฉะนั้นพ.ศ.ประมาณถ้าอาจารย์ดร.บอกว่าพุทธศตวรรษที่15ก็ประมาณพ.ศ1,401 ถึงพ.ศ. 1,500 ตอนนี้ถ้าบอกว่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ก็ตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 1,101 ถึงพ.ศ. 1,200 ท้วนโอเคนะจำให้ดีนะเพราะว่ามันจะต้องเบรกที่สุดโยมผมคิดไม่ถูกเหมือนกันนะโอเคครับต่อเลยครับต่อมาถึงพุทธศตวรรษที่15ฉะนั้นยุคนี้นะคะจึงถูกสร้างนครวัดตัวนี้ขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อาณาจักรนั้นรุ่งเรืองมากแล้วก็สร้างแล้วก็ถือว่าในยุคนั้นเนี่ยนะคะแคว้นทุกแคว้นแดนทุกแดนในบริบทแถบนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เนี่ยจุดเนี้ยลงไปข้างหน้าอีก 1,000 กิโลตะวันออก 1,000 กิโลตะวันตก 1,000 กิโลตะวันเหนือใต้ออกตกเนี่ยอย่างละ 1,000 กิโลเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นหมายถึงว่าเมืองเป็นจุดศูนย์กลางถูกต้องแล้วก็เรือรับข้างแล้วเป็นแบบว่าเมืองขึ้นภายใต้การปกครองของเขาหมดคือว่าอาณาจักรเนี่ยทุกวันแฟนจะรู้ว่าอาณาจักรที่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในยุคนั้นนะคะชนะแถบนี้จึงถือว่าเขารู้จักคนที่นี่แล้วก็ที่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เมืองพระนครของเขาน่ะมันไม่ใช่จะมีแค่เมืองนี้เมืองเดียวนะคะไปทางทิศเหนือมันก็จะมีอีกเมืองหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันสืบสาวไม่ได้เพราะบางเมืองมันจมอยู่ใต้น้ำบางเมืองมันจมอยู่ใต้ดินแต่ทีเนี้ยไอ้เมืองเนี้ยนะคะอาจจะถูกการสร้างมาหลังๆนี้ก็ได้มันเลยคงสภาพบริบทที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้เพราะว่าการสืบทอดของคนเนี่ยมันมาเป็นหมื่นๆปีนะอาจารย์มันไม่ใช่แค่พันสี่พันห้าร้อยปีนะอาจารย์นะค่ะแต่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยอยู่ให้เราเห็นว่าอ๋ออาณาจักรเนี้ยมันเริ่มต้นฉะนั้นศิลปะพวกนี้ที่ถูกนำมาใช้เขารับมาจากวัฒนธรรมเขารับศาสตร์ศิลป์เนี่ยทางความเชื่อในฐานกติของศาสนาของเขาเนี่ยเขารับมาจากศาสนาฮินดูเขารับมาจากฐานคติของศาสนาฮินดูทั้งระบบการปกครองแล้วก็ระบบศักดินาตลอดจนถึงระบบความเชื่อแล้วก็ระบบทางศาสนานะคะเขาก็เลยเอามาถูกใช้ในระบบซิสเต็มโครงสร้างในการปกครองของเขาก็จะอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดนะคะฉะนั้นพอเวลาสิ่งเหล่านี้นะคะขยายถึงอำนาจปุ๊บเราไปอยู่ที่ลพบุรีค่ะท่านอาจารย์เราไปดูที่ปราสาทลพบุรีซิอาจารย์ถ้าขออนุญาตได้คือโยมเองก็ไม่ได้ลึกเรื่องพวกนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจารย์เหมือนฐานคติที่ว่าอาจารย์พูดถึงตะเกียบนะคะอันนี้คุณหนูก็อยากถามอาจารย์นะคะให้อาจารย์แต่เพราะในการสร้างเนี่ยในการจำลองของเนี่ยพิศนุโลกาก็คือเขาจำลองจากฐานคติที่ว่าอาจารย์พูดมันเป็นเขาเรียกไงนะคะอาจารย์เหมือนเป็นโลกทัศน์บ้านโยมเรียกพาราดาบชิฟนะคะเหมือนโลกทัศน์ว่าเขาจำลองตรงเนี้ยเป็นอะไรเป็นศูนย์กลางจักรวาลหรอหรือเป็นอะไรของเขาหรือที่ประดิษฐ์ของเทพเจ้าหรืออะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่าเขามีฐานคติหรือกระบวนทัศน์คิดที่จะสร้าง
รูปแบบของเขาใช่ใช่ตัวนี้มันจะไปสรุปตัวที่อาจารย์เอาขึ้นภาพของอยุธยามาทั้งหมด 4-5 ภาพตัวนั้นที่ขึ้นตอนก่อนเราจะได้พูดถึงประภามณฑลว่าเขาเอารูปแบบตัวนี้มาจากอะไรค่ะแล้วมันผสมประสานระหว่างตัวไหนกับตัวไหนมันถึงมาเป็นรูปแบบนี้จนอยุธยาเนี่ยเอามาใช้ตัวนี้แม้แต่อาณาจักรของก็ยังเอารูปแบบนี้มาใช้แม้แต่อยุธยาก็ยังเอามาใช้แม้แต่มหายานก็ยังเอาไปใช้จนถึงทิเบตก็ยังมาเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของการทำพิธีกรรมทุกวันของพระเหมือนกันก็คือเรียกอันนี้ว่าประภามณฑลนะคะอาจารย์อันนี้ที่ลพบุรีเนี่ยนะคะเป็นถือว่าเป็นอาณาจักรทุกวันนี้เป็นของไทยแล้วแต่สมัยนั้นก็คือเป็นอาณาจักรของที่รุ่งเรืองที่สุดเลยถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านเนาะเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เวลาต่อกรกันเวลาอะไรกันเขาก็จะมาต่อกรที่นี่ลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูดีๆนะคะท่านอาจารย์อันนี้เป็นศิลปะของนะคะที่มีการผสมผสานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองพระนครซึ่งถือว่าเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็เมืองนี้ทุกยุคทุกสมัยก็จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาจะนับถือศาสนาฮินดูอาจารย์แต่พวกเราชอบเรียกพราหมณ์ฮินดูติดปากพวกท่านก็จะไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นฮินดูอาจารย์แต่ทำไมมันจะต้องควบกับพราหมณ์มาด้วยเพราะเวลามีเทพเจ้าอยู่ในผู้ที่ประกอบพิธีกรรมคือพวกพราหมณ์พวกเราที่นี่ในแถบอีสานอัคคณีเราจะเรียกว่าพราหมณ์ฮินดูแต่ไม่ได้ที่อื่นเขาไม่เข้าใจนะอาจารย์ก็ต้องเรียกว่าฮินดูอย่างเดียวถ้าพราหมณ์ฮินดูคือพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างเช่นว่าในพระราชวังของเราในพระราชสำนักของเราจะมีพราหมณ์พระครูวังเทพมุนีที่เป็นคนทำพิธีกรรมนั่นคือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้ทำพิธีกรรมล้วนๆแต่ในสมัยอาณาจักรของเนี่ยทุกปราสาทจะมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเพราะว่ามันจะต้องมีตามหน่วยตามชนบทตามแว่นตามแคว้นที่มีความเจริญรุ่งที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยเวลาก็จะเข้าไปประกอบพิธีกรรมน่ะมันจะต้องผ่านพวกพราหมณ์อยู่แล้วพวกที่เขาประกอบพิธีกรรมซึ่งเขาก็จะต้องสร้างบริบทอยู่ในรอบของตัวปราสาทเพราะปราสาทเนี่ยคนธรรมดาอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้เฉพาะเทพเจ้าเท่านั้นมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่เฉพาะฉะนั้นคนธรรมดาเขาก็เข้าไปในสถานที่นี้ไม่ได้เหมือนกันพวกเราก็เข้าไปไม่ได้คนที่เข้าไปได้ก็คือพราหมณ์กับพระมหากษัตริย์ที่เป็นบุรุษเพศเท่านั้นแม้แต่พระมหาทีวีก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์มันเลยกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าสำคัญเหมือนกับคนจะเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นนั่นแหละค่ะท่านอาจารย์ตัวเนี้ยลพบุรีฉะนั้นเราก็มาดูอันนี้มันจะเป็นช่วงระหว่างกลางระหว่างอาณาจักรของก็คือนครราชมาที่ลพบุรีแล้วก็ลพบุรีตีมาที่อยุธยาเนี่ยถ้ามันจะตีไปเนี่ยมันจะอยู่กึ่งๆระหว่างกลางพอดีเนี่ยนี่คู่ขั้วอำนาจของอาณาจักรของเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอาจารย์เป็นเมืองหน้าด่านของเขาฉะนั้นอาณาจักรตัวลพบุรีตัวนี้นะคะจึงเป็นตัวผสมผสานก่อนที่อยุธยาเราจะตีเข้าไปจนถึงเมืองพระนครเลยเนี่ยจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนฉะนั้นตัวนี้นะคะมันจะต้องมีทั้งคนที่มีศาสตร์มีศิลป์มีดนตรีมีภาษามีการร่ายรำมีผ้ามีผ่อนมีเครื่องแต่งกายที่นี่เขาจะเป็นเมืองของเขาเหมือนกันที่ได้รับถ่ายทอดมาจากเมืองพระนครอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นเมืองเดียวกันของเขานะคะอาจารย์แล้วทีนี้ถามว่าเมืองนี้มันอยู่ใกล้อยุธยาไหมแล้วก็คนมันต้องเดินตามแต่ละเมืองมันต้องไปต้องขี่เกวียนไปเข้าเมืองนั้นออกเมืองนี้ไหมคะอาจารย์เข้าเหมือนกันใช่ไหมแล้วอยุธยาถามว่าเขามีพราหมณ์ไหมเขามีผู้ประกอบพิธีกรรมไหมเขามีเวลาจะออกศึกสงครามก็จะต้องมีคนพยากรณ์มีคนดูฤกษ์ดูยามเจ้าขุนมูลนายเกิดขึ้นมาก็จะต้องตั้งชื่ออย่างนั้นตั้งชื่ออย่างนี้ดาวนพครแบบนั้นแบบนี้ต้องมีพิธีกรรมเตรียมพวายอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เลยถูกถ่ายทอดไปสู่อาณาจักรอยุธยาแล้วก็ได้รับแผนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบประดุจดังเทพเจ้าก็อยุธยาก็ได้นำหลักการตรงนี้เอาไปใช้ในอาณาจักรของตัวเองในยุคนั้นมันก็เลยเกิดการเฟื่องฟูแล้วก็เกิดการผสมผสานทางบริบททางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมทีนี้เรามาดูวัดราชบูรณะท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นโอ้ยิ่งจะเห็นเปิดมาเพิ่งเห็นก็เลยเกิดความคิดเพราะว่าตอนนี้มันเมื่อน่าจะต้นปีหรือเปล่า
ต้องดอกข่าวไอ้เรื่องมันเป็นสมรภูมิระหว่างลิง3เผ่า3ก๊กเลยครับไอ้ลิงกันเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละโอ้โหมันคืออะไรนะแย่งงานเดียวอาจารย์เป็นจุดที่ลิงเยอะใช่มั้ยสารประกันแล้วลิงมันไม่พอรู้มันไม่ได้ลบรีมีลิงกันเยอะลิงจริงๆนะศาสตร์กับลิงฝั่งตึกเออแล้วเป็นยังไงครับฝั่งลิงฟ้ามันสามกลุ่มลิงนะครับที่การรถไฟปรางสามยอดนะอันนี้เราจะเรียกว่าปรางสามยอดเนาะอาจารย์ตัวนี้ตัวปรางสามยอดตัวนี้อาจารย์คะมันมาเปลี่ยนบริบททางวัฒนธรรมเป็นแบบมหายานก็ยังถูกนำเอามาใช้ในบริบทของการสร้างอโรคยสารเหมือนกันยังถูกนำเอามาใช้ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ด้วยตัวนี้ศิลปะอีสานหลังเนี่ยก็ยังถูกนำเอามาใช้อยู่แต่เปลี่ยนจากบริบทเป็นเทพเจ้าเป็นพระไคสัตกรุไวทุริยประภาเปลี่ยนเป็นพระอวโลกิเตศวรเปลี่ยนเป็นรูปเคารพทางพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ท่านทรงนับถือนะคะแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7ในทรงนับถือพระองค์ไหนมากที่สุดครับท่านอาจารย์คะที่เราที่หนูกำลังตีความอยู่ทุกวันนี้หนูกำลังตีความกับนักประวัติศาสตร์อยู่ทุกวันเนี้ยพระอะไรนะพระปางวันเสาร์น่ะพระนักปรกน่ะอันนี้เขาพูดว่าอะไรในยุคนั้นค่ะกูอริอุ้ยพระอะไรนะถ้าเป็นพระประจำราชการของพระองค์ก็คือพระชัยเสียชัยพุทธมหานาถใช่ไหมฮะชัยพุทธมหานาถใช่ไหมน่าจะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเป็นพระที่บูชามากเขาก็เลยไปพูดอยู่หน้าอาจารย์หลายท่านของนักประวัติศาสตร์ว่าท่านเชื่อไหมคะว่าพระชัยพุทธมหานาถเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธรูปจำราชการของพระเจ้าชัยวรมันเพราะพระมหากษัตริย์แต่ละองค์เขาจะต้องสร้างพระประจำวันของเขาแล้วตอนนี้พระเจ้าชัยวรมันเขาน่าจะเกิดวันนี้นะเขาถึงได้สร้างพระนาคปรกไว้ทั่วปริมณฑลของอโรคยาสารใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้จะเกิดวันอังคารถ้าไปเกิดวันเสาร์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพระปางวันเสาร์หรือพระชัยพุทธมหานาถจึงมีปรากฏอยู่ในทุกอโรคยาสารของพระเจ้าชัยวรมันที่7นี่เห็นไหมคะนี่พระชัยพุทธมหานาถนะคะฉะนั้นพระชัยพุทธมหานาถเนี่ยเขาก็เลยตีออกไปอีกว่าเอ๊ะทำไมคนสมัยพวกเราเนี่ยเวลาจะสร้างพระเนี่ยสร้างพระพุทธชินราชเนี่ยพอเราไปสร้างอยู่ภาคกลางกับหน้าแบบหนึ่งอยู่ภาคเหนือกับหน้าแบบหนึ่งอยู่พม่ากับหน้าแบบหนึ่งอยู่ลาวกับหน้าแบบหนึ่งแต่แปลกอยู่ว่าพระชัยพุทธมหานาถเนี่ยทำไมสร้างอยู่ที่ไหนจากหน้าตาแบบเดียวกันเขาก็เลยตีไปก็เลยเอาหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7กับชัยพุทธมหานาถมาสแกนก็ปรากฏว่าเป็นพิมพ์เดียวกันฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแปลว่าการเผยแผ่อำนาจการปกครองในระบบทางศาสนาเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ทรงขยายอิทธิพลโดยการนำพระพักตร์ของพระองค์มาให้เป็นพระพุทธรูปเพราะสมัยนั้นเวลาคนเห็นพระพุทธรูปเนี่ยเขาจะเหมือนกับเห็นพระมหากษัตริย์นะอาจารย์เข้าใจไหมเหมือนเป็นการปกครองไปในตัวแล้วก็คนมันจักรวมพระพุทธรูปนะอาจารย์เป็นเหมือนขยายอำนาจไปในตัวโดยผ่านระบบศาสนาอาจารย์เข้าใจไหมเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ด้วยอันนั้นนี่เนี่ยหนูอยากให้สาขาพระพุทธศาสนาโยมอยากให้สาขาพระพุทธศาสนาทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เขียนกับเรื่องนี้ให้เยอะๆว่าการเผยแผ่ในระบบการปกครองของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในโดยใช้บุคลิกภาพของพระองค์โดยครับภาพของพระองค์เนี่ยมาทำไมมันถึงปรากฏอยู่ในแต่ละอารมณ์ยาสารและแต่ละอารมณ์ยาสารเนี่ยมีบทบาทยังไงต่อสังคมชุมชนแล้วก็มีการพันเปลี่ยนอย่างไรแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็จนถึงทุกวันเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างที่ได้เป็นนวัตกรรมตัวนี้ในยุคปัจจุบันนะท่านอาจารย์เนี่ยคือพระชัยพุทธมหานาถนะคะแล้วทีเนี้ยชัยพุทธมหานาถเนี่ยเป็นพระนาคปรกแต่ทีเนี้ยบางชัยพุทธมหานาถบางองค์เราจะเห็นฝ่ามือของพระชัยพุทธมหานาถเนี่ยมันจะมีโถน้ำไม่ใช่กระดิ่งไม่ใช่ขี้ไม่ใช่อะไรนะอาจารย์ที่เขาทำเป็นชั้นๆๆๆบางไว้บนมือของพระชัยพุทธมหานาถอันนั้นคือพระไคสัตครุไวทูริยประภาเป็นพระพุทธเจ้าหมอแห่งการรักษาเกิดการปริวัติพระพุทธรูปขึ้นเป็นชัยพุทธมหานาถมาอีกยุคนึงพอรับมาอีกยุคนึงปุ๊บเริ่มสร้างไอเขาเรียกว่าหม้อน้ำนะคะอาจารย์หม้อน้ำที่พระไคสัตครุเนี่ยเขาจะเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในการไปรักษาคนไปชุบชีวิตคนไปช่วยคนตัวนี้มันเริ่มมาแต่พอเรามาแปลงมาเป็นพระพุทธรูปในปัจจุบันของเราเป็นพระอะไรคะพระกริ่งพระกริ่งชัยวัฒน์พระกริ่งนู่นพระกริ่งนี่
อันเนี้ยค่ะมันมาจากตัวเนี้ยมันมาจากเนี้ยพระไตรภูมิมหาอำนาจเนี่ยที่เราบูชากันแต่คนสืบสารมันไม่ได้ว่ามันมาเป็นอะไรในปัจจุบันเขาจึงเลยต้องเวลามีการอาราธนาพระกริ่งลงน้ำเนี่ยเพื่อการรักษาโรคพระกริ่งไม่ใช่เอามาแขวนคอนะอาจารย์พระกริ่งเขาเอาไว้มาเพื่อการรักษาโรคนี่เราเป็นสัตว์เป็นปุริยประภาที่ใช่ว่ามันมีไม่สร้างแบบนี้ฉะนั้นพระกริ่งทุกองค์เลยก็คือให้รู้เถิดค่ะว่าเป็นพระไตรสัตว์รูปเป็นปุริยประภาเนาะแล้วมันเกิดการปฏิวัติขึ้นก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นพระนาคปกแต่ทำไมพอมายุคหลังเนี่ยจึงเกิดเป็นหม้อน้ำมนต์อยู่บนฝ่ามือนะคะจึงเกิดเป็นหม้อน้ำมนต์อยู่บนฝ่ามืออันนั้นก็คือเขาสร้างมาในยุคหลังเพื่อให้มีการผสมผสานในแบบเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นศิลปะที่เราศึกษาแล้วเราได้ทราบแล้วเราได้รู้จากสิ่งเหล่านี้นะคะแต่พอเวลาไปถึงอาณาจักรอยุธยาไปวัดราชบูรณะนะคะไปวัดราชบูรณะอันนี้ยโสธราขึ้นไปแล้วนะอาจารย์ไปสำรวจลงแล้วแล้วก็เริ่มจะเขียนเป็นหนังสือออกมาแล้วเพราะว่าโยมกำลังเขียนหนังสือของพระพุทธศาสนาแบบของโบราณแล้วก็อาจารย์เรื่องอักษรของมาพูดอะไรบ้างในสมัยนี้ของพระเจ้าชัยวรมันนะฮะก็กำลังจะเริ่มออกมาเป็นเล่มและอันนี้เราจะเห็นอันนี้เขาเรียกว่ามนโดกอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นประภามณฑลจุดกึ่งกลางของโลกและจักรวาลพูดไปง่ายๆถ้าเทียบเคียงในศาสนาพราหมณ์ของ